หากจะบอกว่ารถยนต์สายพันธุ์ใดมีความหมายกับคนอเมริกันที่สุดก็คงต้องบอกว่ารถรุ่นนั้นคือ Ford Mustang เพราะนี่คือรถที่ให้กำเนิดสายพันธุ์ของ Muscle Car นั่นเองรถ Ford Mustang นั้นถือได้ว่าเกิดขึ้นถูกที่ถูกเวลาเป็นอย่างยิ่งเพราะมันเป็นผลจากการทำการวิจัยการตลาดอย่างเข้มข้นที่นำโดยนักการตลาดที่มีชื่อเสียง Lee I.R. Cockcaที่ในเวลานั้นเขาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของ Ford โดยเขาได้เห็นว่าช่วงต้นยุคทศวรรษที่60หรือหลังจากสงครามโลกที่2จบลงราว 15-16 ปีนั้นกลุ่มเบบี้บูมเมอร์หรือเด็กที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกจบลงจะกลายเป็นกลุ่มที่มีบทบาทกับการซื้อรถยนต์ใหม่และในวันที่พวกเขาเรียนจบขั้นวิทยาลัยและมองหารถยนต์สักคันซึ่งก็อีกแค่ไม่กี่ปีนั้น Ford กลับไม่มีรถยนต์ที่เหมาะกับพวกเขาเลยข้อมูลระบุว่าครอบครัวคนอเมริกันมีแนวโน้มที่จะซื้อรถยนต์คันที่2เข้าบ้านมากขึ้นโดยในปี1959ครอบครัวอเมริกันเพียง1ล้านคนเท่านั้นที่มีรถยนต์2คันและกลายเป็น13ล้านครอบครัวในปี1963นอกจากนั้นในงานวิจัยทางการตลาดยังพบว่าในช่วงปี1956ถึง1963นั้นผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ซื้อรถยนต์มากขึ้นถึง 53% โดยพวกเธอจะขับรถยนต์คันที่2ของครอบครัวและพวกเธอก็จะเป็นผู้ตัดสินใจว่ารถคันที่2ควรจะเป็นรถแบบใดโดยรถที่พวกเธอชอบก็คือรถที่มีขนาดเล็กคล่องตัวและจอดง่ายทั้งหมดนี้คือตลาดที่ Ford ต้องการจะเจาะนั่นก็คือตลาดของคนรุ่นใหม่มีการศึกษาและเน้นไปที่ผู้หญิงโดยโจทย์ที่ตั้งไว้ก็คือมันต้องนั่งได้4คนเบาะหน้าเป็นแบบ Bucket Seat ที่รถทั่วไปในขณะนั้นมักจะเป็นเบาะแบบโซฟายาวคันเกียร์จะต้องขึ้นมาจากพื้นแต่ต่างจากรถคันอื่นๆที่อยู่ที่คอพวงมาลัยรถต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 1.1 ตันตัวรถยาวไม่เกิน5เมตรและสุดท้ายต้องอย่าลืมว่าคนเหล่านี้เพิ่งจะเริ่มทำงานพวกเขายังมีเงินไม่มากนักดังนั้นรถรุ่นใหม่ต้องขายได้ในราคาไม่เกิน 2,500 เหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่าค่าเงินปัจจุบันก็คือราว 23,590 เหรียญหรือราว 800,000 บาทไทยเรียกได้ว่าดูดีมีสไตล์แต่มีราคาย่อมเยาก่อนจะเริ่มโปรเจกต์พวกเขาก็ได้ทำการหาชื่อที่เหมาะสมให้กับโปรเจกต์รถของเขาโดยชื่อจะต้องสื่อถึงความรวดเร็วความทันสมัยมีชีวิตชีวามีพละกำลังและมีจิตวิญญาณแห่งคนรุ่นใหม่ชื่อที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมีด้วยกันหลายชื่ออาทิ Allegro Allegro เป็นศัพท์ทางดนตรีแปลว่าเร็วชื่อต่อมาก็คือ Avanti ที่แปลว่าก้าวหน้าชื่อที่สามก็คือ Torinoเป็นภาษาอิตาเลียนแปลว่ากระทิ้งซึ่งสุดท้ายแล้วตอริโน่ก็ถูกนำไปใช้กับรถฟอร์ดรุ่นอื่นชื่อที่4ก็คือคูก้าหรือสิงโตภูเขาพวกเขาเนี่ยชอบชื่อนี้มากแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยกชื่อนี้ให้เป็นชื่อรถของซับแบรนด์หรูอย่าง Mercury ในชื่อรุ่นว่า Mercury คูก้าในที่สุดเพราะมันมีอีกชื่อหนึ่งก็คือ Mustang ชื่อ Mustang แปลว่าม้าป่าอันเป็นม้าท้องถิ่นของทวีปอเมริกาเป็นม้าตัวเล็กปราดเปรียวและเป็นชื่อเดียวกับเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงของอเมริกาอย่าง P-51 Mustang ฮีโร่จากสงครามโลกครั้งที่2โลโก้ของ Mustang นั้นม้าจะวิ่งหันหน้าไปทางซ้ายเสมอเพราะถ้าหันหน้าไปทางขวามันจะเป็นทางเดียวกับม้าแข่งในสนามม้าการหันหน้าไปทางซ้ายคือสัญลักษณ์ของความคิดที่เป็นอิสระเรียกได้ว่าชื่อ Mustang นี้มีทั้งความเร้าใจมีความอิสระมีความเป็นอเมริกันฮีโร่เรียกได้ว่ามีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการในช่วงต้นทศวรรษที่60นะพวกเขาได้พัฒนารถต้นแบบขึ้นมาหลายคันในปี1962พวกเขาก็ได้ตัดสินใจเลือกแบบรถที่จะไปพัฒนาเป็นรถจริงเรียบร้อยโดยทีมงานได้เลือกรถแนวคิดที่มีชื่อว่าคอนเซปต์คูก้าซึ่งคอนเซปต์คูก้านี้ก็จะได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น Mustang ในที่สุดโดยจากรูปจะเห็นได้ว่ารถแนวคิดคูก้ามีทุกอย่างที่จะเป็น Mustang Generation 1เรียบร้อยแล้วมีเพียงโลโก้ที่เป็นรูปสิงโตภูเขาเท่านั้นที่แตกต่างจาก Mustang ที่เราคุ้นเคยเพื่อกระตุ้นความสนใจจากสาธารณชนแต่ไม่เผยไตให้กับคู่แข่งจนหมดพวกเขาได้สร้างรถแนวคิดขึ้นมา3แบบเพื่อหยั่งเสียงตอบรับของมวลชนโดยคันแรกนั้นเปิดตัวในปี1962เป็นสปอร์ตเปิดหลังคาเครื่องวางกลางลำ2ที่นั่งขนาดกระทัดรัดสไตล์ยุโรปมีชื่อว่า Mustang 1การเปิดตัว Mustang 1นี้เพื่อหยั่งเสียงว่าชื่อ Mustang นี้มวลชนจะตอบรับเช่นไรแน่นอนว่าด้วยรูปทรงสุดล้ำมหาชนต่างห้อมล้อมเพื่อแย่งกันชนรถสุดเฟี้ยวคันนี้ดังที่กล่าวไปดีไซน์ของรถที่จะเป็น Mustang รุ่นแรกนั้นได้รับการคัดเลือกไปโดยทีมงานของ Ford ไปแล้วในปี1962และก่อนที่จะพัฒนาทางวิศวกรรมเสร็จเพื่อจำหน่ายในปี1964ตามแผน
พวกเขาก็ต้องทำการสำรวจตลาดอย่างต่อเนื่องโดยในปี1963พวกเขาก็ได้เปิดตัวรถแนวคิดรุ่น Mustang 2 Mustang 2นี้เป็นการปรับเอารถรุ่น Mustang ที่ใกล้จะเปิดตัวจริงมาดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้คู่แข่งเดาทางไม่ถูก Mustang 2นี้เป็นรถยนต์4ที่นั่งแต่ได้รับการยืดตัวถังออกไปจากรถจริง5นิ้วและตัดหลังคาให้เตี้ยลง3นิ้วทำให้ผู้แข่งเดาไม่ได้ว่าพวกเขากำลังสร้างรถขนาดกระทัดรัดอยู่รถคันที่3มีชื่อว่า Allegro เปิดตัวในปี1963รถ Allegro ได้รับอิทธิพลของงานออกแบบจากรถสปอร์ตจากยุโรปโดยเป็นสปอร์ตท้ายลาดทรงปราดเปรียวแบบ4ที่นั่งแต่ผู้โดยสารตอนหลังยังต้องเข้ารถจากทางด้านท้ายรถเพราะเบาะนั่งด้านหน้านั้นขยับไม่ได้การปรับเบาะให้พอดีกับคนขับจะใช้การขยับพวงมาลัยแป้นคันเร่งและเบรกแทนสิ่งที่ Allegro ส่งต่อให้กับ Mustang ก็คือรูปทรงแบบท้ายลาดของ Mustang Fastback นั่นเองในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ยังทำการสำรวจทางการตลาดต่อไปพวกเขาได้นำเอาครอบครัวที่มีลูกเล็ก52ครอบครัวเข้ามาดูรถ Mustang ซึ่งขณะนั้นยังเป็นความลับอยู่แน่นอนว่าครอบครัวที่มีลูกเล็กนั้นไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เขาสนใจซึ่งก็ตามความคาดหมายเพราะเมื่อดูเสร็จครอบครัวส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าพวกเขาไม่สนใจรถแบบนี้และเมื่อสอบถามต่อว่าพวกเขาคิดว่ารถคันนั้นน่ะจะมีราคาขายเท่าไหร่ปรากฏว่าทั้งหมดนั้นคิดว่ามันมีราคาแพงกว่าที่ฟอร์ดตั้งไว้นับพันดอลลาร์และเมื่อพวกเขาได้ทราบถึงราคาจำหน่ายจริงว่าจะไม่เกิน 2,500 เหรียญพวกเขาตัดสินใจขอเข้าไปดูรถอีกรอบหนึ่งทันทีและเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับรถที่เขาเพิ่งจะบอกว่าไม่สนใจและพยายามหาเหตุผลที่จะบอกว่ารถคันนี้แหละเหมาะกับครอบครัวของพวกเขาเรียกได้ว่าสำหรับ Mustang แล้วนอกจากงานออกแบบราคาคือหัวใจของความสำเร็จอย่างแท้จริงรูปแบบของการสื่อสารที่ Ford ทำนั้นพวกเขาตัดสินใจว่าเขาจะเน้นภาพถ่ายสวยงามที่สื่อถึงไลฟ์สไตล์ที่น่าหลงใหลเป็นหลักและจะไม่พูดมากเรื่องของสมรรถนะเพราะรถรุ่นเริ่มต้นนั้นไม่แรงเอาเสียเลยเพราะพวกมันใช้เครื่องยนต์6สูบเรียง Thrift Power 6ที่ยกมาจาก Ford Falcon มีกำลังเพียง101แรงม้าส่วนแชสซีนั้นเอามาจากรถเก๋ง Ford Falcon เช่นกันเรียกได้ว่าภายใต้รูปโฉมที่สวยงามมันก็คือรถเก๋งธรรมดาคันนึงในตอนนั้นทีมงานของ Ford เขารู้ดีแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยมีสินค้าที่ออกแบบได้อย่างยอดเยี่ยมและมีราคาที่เย้ายวนใจแต่ทำอย่างไรล่ะมหาชนถึงจะรับรู้ได้ถึงสินค้าใหม่ของพวกเขาพวกเขาจึงเลือกที่จะเปิดตัวในงานใหญ่ประจำปี1964นั่นก็คือ New York World Fair 1964และ Mustang ก็คือรถยนต์คันแรกของประวัติศาสตร์รถยนต์ที่ได้รับการถ่ายทอดผ่านรายการโทรทัศน์พร้อมกันถึง3ช่องคือ NBC CBS และ ABC โดยในงานนั้นมีผู้ชมมากถึง29ล้านคนแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็เกิดกระแสคลั่ง Mustang ขึ้นในสหรัฐอเมริกาเพียงชั่วข้ามคืนผู้คนต่างแห่กันเข้าไปดูรถจริงบางโชว์รูมต้องล็อกประตูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายจากคลื่นฝูงชนบางโชว์รูมมีการประมูลเพื่อแย่งรถที่มีอยู่คันเดียวในโชว์รูมคนที่ประมูลได้ถึงกับตัดสินใจนอนค้างคืนในรถเพื่อรอให้เช็คที่เขาสั่งจ่ายไปได้รับการยืนยันจากธนาคารเพื่อไม่ให้คนอื่นตัดหน้าไปเสียก่อนมีการเก็บสถิติไว้ว่าในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวมีคนไปยังโชว์รูมของ Ford มากถึง4ล้านคนและรถยนต์ขายได้ 22,000 คันในสัปดาห์แรกและสถิติต่อไปก็คือสามารถขายได้ถึง 100,000 คันในเวลา4เดือนและในปีแรกพวกเขาขาย Mustang ไปได้ถึง 420,000 คันทำให้ Mustang ขึ้นแท่นเป็นรถที่เปิดตัวได้ประสบความสำเร็จสูงสุดในประวัติศาสตร์เรียกว่าเกินกว่าที่คาดไปมากความสำเร็จก้าวต่อไปก็คือในวันที่2มีนาคม1966รถ Mustang คันที่1ล้านได้ถูกปล่อยออกมาจากสายผ่านการผลิตมันไม่เพียงเป็นรถที่ขายดีแต่มันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอเมริกาอย่างมหาศาลเพราะยอดขายจำนวน 2,800 ล้านเหรียญในเวลานั้นเงินจำนวน180ล้านเหรียญได้ถูกจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับคนงานของ Ford เรียกได้ว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้การเปิดตัวของ Mustang ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของธุรกิจรถยนต์ในสหรัฐเบบี้บูมเมอร์ได้เริ่มที่จะหารถยนต์ที่ถูกจริตของพวกเขาสิ่งเหล่านั้นได้ให้กำเนิดรถยนต์อีกหลายรุ่นตามมาไม่ว่าจากค่าย GM อย่าง Chevrolet Camaro หรือค่าย Chrysler อย่าง Dodge Charger Mustang ในเจเนอเรชันแรกนั้นถูกผลิตขึ้นมามีตัวถัง3รูปแบบที่ขายดีที่สุดก็คือแบบหลังคาแข็งหรือ Hard Top ตามมาด้วยแบบเปิดประทุนและท้ายที่สุดก็คือแบบ Sport ท้ายลาดหรือ Fastback แม้ว่าในขั้นตอนการออกแบบจะมีการพัฒนารุ่น4ประตูขึ้นมาด้วยแต่มันไม่ได้รับความสนใจจากทีมงานของ Ford ในเวลานั้นMustang รุ่นแรกสุดที่เปิดตัวในปี1964นั้นได้รับชื่อเล่นจากนักเลง Mustang ว่ารุ่นปี1964ครึ่งมันเปิดตัวด้วยเครื่อง6สูบเรียง 2.8 ลิตรมีกำลังเพียง101แรงม้ามีราคาจำหน่ายเพียง 2,368 เหรียญสหรัฐ
ซึ่งในเวลาต่อมามันก็ได้รับการปรับปรุงใหม่เป็นเครื่องยนต์6สูบเรียง 3.3 ลิตรมีกำลังเพิ่มเป็น120แรงม้าและต่อมาก็ได้อัปเกรดให้มีกำลังมากขึ้นโดยการลงเครื่อง V8 ที่มีความจุ 4.3 ลิตรตามมาด้วย 4.7 ลิตรเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าได้มากทีเดียว Mustang Generation แรกนี้ขายยาวนานตั้งแต่ปี1964ถึง1973โดยระหว่างทางก็ได้รับการปรับโฉมหลายรอบโดยรุ่นที่ขายดีที่สุดนั้นก็คือรุ่นปี1966ขาย Mustang ไปได้ถึง 607,568 คันและหลังจากนั้นยอดขายก็ลดลงมาโดยตลอดทั้งนี้เพราะว่าค่าย GM ก็ได้เปิดตัวคู่กัดตลอดการของ Mustang ออกมานั่นก็คือ Chevrolet Camaro และ Pontiac Firebird ในปี1967โดยการปรับโฉมครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1967และ68เป็นการปรับโฉมให้ดูดุดันเพิ่มขึ้นเพื่อให้ต่อกรกับรถของ GM ในโฉมนี้แม้จะดูแล้วเผินๆก็จะคล้ายกับรุ่นปี64แต่รายละเอียดทางการออกแบบได้รับการปรับปรุงสังเกตได้ง่ายคือแผงไฟท้ายจะเป็นแบบเว้าเข้าฐานล้อนั้นก็ยังคงมีความยาว108นิ้วเท่าเดิมแต่มันได้รับการขยายสัดส่วนด้านหน้าให้ไปทรงหน้าฉลามรถจะดูยาวขึ้นอ้วนขึ้นและที่สำคัญก็คือมันได้รับการปรับปรุงห้องเครื่องให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับเครื่อง V8 Brick Block 7ลิตรหรือเครื่อง428อันโด่งดังโดยเครื่อง428นี้ให้กำลังมากถึง335แรงม้ารถที่โด่งดังจากรุ่นปี6768นี้ก็คือMustang GT Fastback รุ่นปี1968จากภาพยนตร์ Bullet ที่นำแสดงโดย Steve McQueen นั่นเองรุ่นต่อมาที่ปรับโฉมก็คือโฉมปี1969ถึง1970รุ่นนี้แม้ฐานล้อจะยาวเท่าเดิมคือ108นิ้วแต่ตัวถังนั้นยาวขึ้นกว่ารุ่น Original เกือบ6นิ้วโดยยาวขึ้นกว่ารุ่น6768ถึง 3.8 นิ้วทำให้รถโฉมนี้ดูแล้วดุดันกล้ามโตและรถรุ่นนี้โลโก้ม้าไปอยู่ในข้อกลางกระจังหน้าแล้วแต่หันมาใช้ม้าที่จับคู่กับแถบสีแดงขาวน้ำเงินแทนโดยในปี1969นี้ Mustang ได้หันมาใช้ไฟหน้าแบบ4ดวงและพวกเขาก็ได้เปิดตัวรถรุ่นพิเศษก็คือ Mustang Mach 1โดย Mach 1นี้เป็นการนำรถรุ่นท้ายลาดมาแต่งให้ซิ่งกว่าเดิมต่อมาในปี1970มันก็ได้รับการปรับรูปทรงด้านหน้าใหม่พวกเขาหันกลับไปใช้ไฟหน้าแบบ2ดวงเหมือนเดิมแต่ย้ายไฟหน้าเข้าไปอยู่ในกระจังหน้าแทนส่วนตำแหน่งไฟหน้าเดิมกลายเป็นช่องดูดอากาศแม้ว่าได้รับการออกแบบใหม่แต่ยอดขายของ Mustang ก็ไม่กระเตื้องขึ้นรถรุ่นปี1970ขายไปได้เพียง 197,727 คันเท่านั้นเพราะนอกจากได้รับการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจากค่าย GM ค่าย Chrysler ก็ได้เพิ่มรถรุ่น Dodge Challenger ซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงกับ Mustang ออกมาเรียกได้ว่าน่านน้ำที่เคยเป็นสีน้ำเงินตอนนี้ได้กลายเป็นน่านน้ำสีเลือดไปเรียบร้อยแล้วรุ่นสุดท้ายของเจเนอเรชั่น1ก็คือรุ่นปี1971ถึง1973รถรุ่นนี้ใหญ่ขึ้นอย่างน่ากลัวยาวกว่ารุ่นออริจินอลถึง8นิ้วและกว้างกว่าถึง6นิ้วส่วนน้ำหนักนั้นหนักเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งตันไม่น่าเชื่อว่ามันยังใช้พื้นฐานแชสซีเดียวกันรถรุ่นนี้มีหน้าตาแตกต่างจากรุ่นออริจินอลอย่างไม่น่าเชื่อและแน่นอนว่าการที่มันคันใหญ่ขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยยอดขายเลยยอดขายของ Mustang ยังตกอย่างต่อเนื่องส่วนก็คือการคาดการณ์ที่ผิดพลาดด้านราคาพอรถที่ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นมีราคาแพงขึ้นดังนั้นราคาของมันเกินกว่าที่คนทั่วไปจะซื้อหาได้และสมทบด้วยวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้รถขนาดใหญ่ไม่ใช่รถที่พึงประสงค์อีกต่อไปคนหันไปเล่นรถรุ่นราคาย่อมยาวลงอย่าง Ford Maverick แทนทำให้ Mustang ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่อีกรอบสิ่งเหล่านี้ลีไออาร์คอกก้าบิดาของ Mustang ที่ในตอนนั้นได้กลายเป็นประธานของ Ford Motor แล้วเขารู้ดีว่าถ้า Mustang ยังคงใหญ่ขึ้นแรงขึ้นแพงขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ Mustang จะต้องเจ๊งแน่นอนสิ่งนี้จึงนำไปสู่การเกิดขึ้นของ Mustang ในเจเนอเรชั่นที่2ในชื่อของ Mustang 2 What's the price of this Mustang 2 Including dealer prep destination charges title and taxes $28.95 I see $28.95What's the price for those fancy buckets? Well, there's no extra charge. They're standard. What about all those gauges? They're standard. Ah, the tachometer. I have to pay extra for that, right? No, it's standard. Standard. What about this thick plush carpeting? Standard. Oh, wait a minute. This isn't a 3-speed transmission. It's a 4-speed. Right. No extra charge. No extra charge. Whoa. Mustang 2 also gives you good gas economy. Standard at no extra charge. Of course, there are options available. Aha! What if I want white wall tires? Extra, right?
Yes, $30. ในปี1974ที่กลับมาสู่รากเดิมคือรถเล็กที่เป็นมิตรกับกระเป๋าแถมยังได้ออกมาเข้าจังหวะกับยุคน้ำมันแพงในเวลานั้นได้อย่างเหมาะเจาะแม้ว่ามันจะไม่สวยโฉบเฉี่ยวเหมือนกับ Mustang Original แต่ยอดขาย4ปี1ล้านคันก็พิสูจน์ได้ว่ารถมันขายได้ถ้ามีราคาที่เหมาะสมรถของเราในวันนี้ก็คือ Mustang Generation 1เวอร์ชั่นปี1968รุ่นปรับโฉมครั้งแรกที่มาในสไตล์ตัวถังยอดนิยมแบบ Hard Top เรามาดูกันว่ารถใน Generation นี้มันมีอะไรแปลกมีอะไรน่าสนใจกันบ้างแต่ก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจาก Car Culture Thailand นะครับสวัสดีครับพบกับ Car Culture Thailand นะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับขวัญใจวัยรุ่นอเมริกันยุค60นะฮะยุค60เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีใครนะครับไม่รู้จัก Ford Mustang วันนี้เราอยู่กับ1968 Ford Mustang มาป่าอเมริกันพันแท้วันนี้นะครับก็ได้เกียรติจากท่านเจ้าของรถนะครับคุณชูนะครับผมสวัสดีครับชูครับเจ้าของรถ Mustang 1968คันนี้ครับวันนี้ทำไมกูต้องใส่หมวกด้วยครับอ๋อจริงๆก็อยากให้เข้ากับลุคของรถอเมริกันนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฮะปิดหัวล้านแม่ต้องยอมรับนะว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งไปบนถนนเนี่ยทุกคนต้องเหลียวมองนะด้วยสีสันด้วยอะไรต่างๆต้องถามพี่ชูแล้วครับว่ารถคันนี้ได้เข้ามาได้ยังไงครับผมคันนี้ตอนเริ่มแรกนะครับได้มาช่วงปี58ต้นปีก่อนหน้านี้ก็มีความสนใจในรถอเมริกันอยู่แล้วก็คือว่าเจ้านายที่แบงค์เนี่ยนะครับเขาเล่นรถเก่าอยู่แล้วผมก็ไปนั่งแอบดูสมุดโมเดลรถอเมริกันเขาโอ้ก็ชอบก็ไปแฝงตัวอยู่ในพวกเว็บสมัยก่อนมันจะมีเว็บบางกอกคลาสสิกคาร์มีมัสเตอร์คาร์ไทยแลนด์อะไรเงี้ยครับบานบางกอกแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยเก็บข้อมูลไปเรื่อยแล้วก็รอจังหวะคือพวกนี้นี่จริงๆถ้ามันรีบมันจะได้ของไม่ดีและแพงครับเราก็รอจังหวะจนมีคนมาลงประกาศขายลงประกาศขายอยู่ประมาณช่วงปลายปีธันวาก็มีปี58ปีธันวาปี57อ๋อธันวา57แล้วผมก็เอ๊ะเอาไงดีวะเฉพาะสร้างที่ตอนนั้นก็เอามาสัก600,000ทำเองจะได้ไหมวะอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่ะลองติดต่อพี่เข้าไปแต่ปรากฏว่ารถติดจองอ้าวรถติดจองแล้วโอ้โหเสียดายเครียดเลยแต่ของพวกนี้นะครับของสะสมพวกนี้มันจะเป็นของเรายังไงมันก็จะเป็นของเรานี่แหละรถเลือกเจ้าของอีกแล้วโอ้โหผมก็บอกว่าผมขอสิทธิ์แรกถ้าคนที่จองไม่เอาอ๋อถ้าหลุดปุ๊บเราขอเลยใช่ครับผมก็ปรากฏว่าเขาไม่พร้อมเรื่องเงินอาจจะจังหวะไม่ตรงกันเราเลยคลิกพอดีเราเลยโชคดีไปเราพร้อมกว่าพูดถึงเมื่อกี้นะครับพี่ชูบอกว่าได้รถคันนี้มาเป็นซากเนี่ยก็คือมาเป็นแบบพูดง่ายรถซากพร้อมทะเบียนครับซึ่งเดี๋ยวนี้600,000ไม่ต้องไปพูดถึงนะแต่ผมอยากรู้มากไปกว่าได้ซากมาเนี่ย600,000ทำไปเท่าไหร่ครับจริงๆเมียจะรู้ได้แค่600,000แล้วก็ผมก็บอกว่าโอ้บวกอีก 200,000-300,000 ก็จบแล้วแต่จริงๆมันบานมากครับคือตอบพี่ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเมียรู้ยานพาหนะบานปลาย
จริงๆเมียรู้ใช่มั้ยจริงๆเมียก็รู้เท่าที่ผมบอกพี่ไปเนี่ยแหละแต่วันนี้เขาจะรู้แล้วว่าผมทำไปเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมไม่รับรู้อ่ะเรากลับมากันที่ชื่อมัสแตงเนี่ยฮะมัสแตงเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าหมาป่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันเนี่ยได้รับการตั้งโดยมีแรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินรบนะครับ Mustang P51 นะฮะก็แสดงถึงความวิ่งเร็วนะฮะวิ่งเร็วและขนาดเล็กวิ่งเร็วและขนาดเล็กอ่ะกระทัดรัดปัดเปรียวนะครับให้พี่ชูเล่าต่อดีกว่าว่าความโดดเด่นของ1968 Mustang เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเตะตาแล้วก็อยากเป็นเจ้าของครับอ๋อก็จริงๆไม่ได้เลือกว่าจะต้องรุ่นไหนแต่เผอิญมันมาพอดีอืมครับผมเลยมันมาพอดีแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยบอดี้เขาจะใหญ่กว่าตัว6566ใหญ่กว่าตัว6566ครับแล้วก็แต่ว่าโครงเนี่ยเขาก็ยังเอามาจาก Ford Falcon แต่จริงๆแล้วเนี่ย Mustang เนี่ยตอนนั้นทำไมถึงได้รับความนิยมเพราะว่าตอนที่ออกมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มกลับมาเติบโตหลังจากสงครามโลกนะครับแล้วก็ความหลากหลายของวัฒนธรรมสังคมอเมริกันชอบความหลากหลายเพิ่มขึ้นนั้นตอนที่ Mustang ออกขายเนี่ยสเปคข้างในเราสามารถกำหนดเองได้มีหลายออปชันหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเลือกใส่ไปในรถแล้วมันจะสะท้อนตัวตนของเราครับครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหลังคาคอนโซลเลือกเองได้หมดอ๋อมันคัสตอมเลยสีก็มีเยอะมากสีก็มีเยอะมากครับเรามาดูเครื่องยนต์ของ Mustang กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอุ้ยมันไม่ต้องไปดึงอะไรจากในรถเลยหรอครับไม่ต้องครับรถรุ่นเก่าแล้วเปิดตรงนี้เลยครับโอ้เพิ่งทราบเลยครับผมนี่นะฮะ302นะฮะ V8 โอ้โห Made in the USA นี่อยู่ตรงนี้เลยโอ้เครื่องสวยงามนะเครื่องสวยงามโอ้เป็นไงบ้างครับคันนี้เรี่ยวแรงของเขาเป็นไงใช้ได้ไหมจริงเครื่องขนาดของมันประมาณ 4,700 ซีซี 4,700 ถือว่าไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่กว่าเมื่อก่อนแล้วรุ่นแรกใหญ่กว่ารุ่นแรกใหญ่กว่ารุ่นแรก6สูบเลี้ยงใช่รุ่นแรกมันเป็น6สูบเลี้ยง90กว่าแรงม้าเท่านั้นเองนะคันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงประมาณสัก200กว่าม้านะโอ้เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งเลยเสียงดังมากเสียงดังมากเรือหางยาวเฮ้ยเสียงเพราะกว่านั้นไหนฟังหน่อยสิได้ได แม่เสียงนี่กระหึ่มนะ V8 นะเราใจจริงๆต้องถามก่อนเลยครับว่าเห็นห้องเครื่องเนี่ยดูหน้าตาสะสวยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องเดิมเลยหรือเปล่าครับเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมอันนี้เครื่องติดรถมาเลยแต่ว่ามาเปลี่ยนตัวคาบูใหม่เฮดเดอร์ใหม่ครับที่อู่เฮียฮงคลองตันคันนี้ก็จริงๆก็บอกช่างฮงว่าผมจะใช้เป็นเดลี่ยูสครับช่างฮงก็เลยเปลี่ยนหม้อน้ำตัวใหม่ให้แล้วก็ใส่ฟ้าตรงไฟฟ้า2ตัวครับหม้อน้ำใหญ่กว่าของเดิมของมันหมดกังวลเรื่องความร้อนหมดกังวลเรื่องความร้อนใช่ครับแล้วก็บุกฉนวนกันความร้อนเพราะว่ารถพวกนี้ถ้าเราไม่ปิดพวกนี้ความร้อนจะเข้าห้องในสายอ๋อครับผมก็เลยบุเต็มอัตราศึกนี่สีเงินเนี่ยคือฉนวนกันความร้อนนะต้องอยู่ตรงไฟวอลเลยร้อนมากครับร้อนมากครับผมเครื่อง8สูบก็ต้องร้อนเป็นธรรมดานะฮะเครื่องแรงแล้วนะสิ่งที่สัมผัสกับถนนก็ต้องดีขึ้นไปนะเรียกได้ว่าคันนี้ก็อัปเกรดมาจัดเต็มนะเปลี่ยนทั้งล้อเปลี่ยนทั้งเบรกมาเลยนะครับมาเริ่มจากล้อกันดีกว่านะอันนี้ก็ต้องการที่จะใส่ยางที่มันเป็นยางสมัยใหม่เป็นยางเรเดียลนะเพื่อประสิทธิภาพในการวิ่งที่ดีนะรองรับกับเครื่องที่แรงนะครับก็เลยเลือกเปลี่ยนเป็นล้ออเมริกันเลสซิ่งนะฮะต้องบอกว่าเนี้ยมีขนาดใหญ่โตกว่าของเดิมเยอะมากนะอันนี้เป็นล้อ18นิ้วนะของเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะเหล็กเล็กๆเองนะผมว่าน่าจะ14นิ้วอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็อัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้ใส่กับยางที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะเครื่อง8สูบก็ต้องหยุดให้อยู่หมัดนะ
วิลวูดครับนี่ขวัญใจรถเมกันนะต้องใส่วิลวูดนะฮะแต่ว่านะครับพี่ชูเนี่ยก็ต้องการที่จะคีปความออริจินอลเอาไว้บ้างนะฮะข้างหลังก็เลยยังเป็นดัมเบรกนะฮะนี่หน้าดิสหลังดรัมนะครับเนี่ยผมสังเกตอีกนิดนึงอะมองทะลุดรัมเบรกเข้าไปฮะเจอแหนบโอ้โหรุ่นนี้ยังเป็นแหนบอยู่เหรอครับครับใช่ครับคือด้วยตอนนั้นที่ทางฟอร์ดเขาต้องการรถที่ราคาต้นทุนไม่แพงแต่สมรรถนะดีในส่วนของช่วงล่างเนี่ยตอนนั้นก็คือใช้ตัวแหนบครับตัวแหนบแต่ว่าก็คือพอได้แต่สะเทือนนิดนึงดิบครับอ๋อดิบดิ้นครับพอให้ตื่นเต้นก็เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดทางการตลาดที่เฉียบขาดนะครับทำรถให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในทุกระดับโอ้สุดยอดจริงพูดถึงรูปทรงโดยรวมของ Ford Mustang นะครับเราเคยมีการถ่าย Mustang ไปแล้วคันหนึ่งอันนั้นของพี่โก้นะคันของพี่โก้เนี่ยก็ถูกดัดแปลงนะครับให้มันเป็นทรง Fastback นะหลังลาดนะหลังลาดแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็ยังเป็นทรง Hard Top อยู่นะให้พี่ชูเล่าให้ฟังดีกว่าว่าจริงๆแล้ว Mustang มันมีกี่แบบครับจริงๆโมเดลของแต่ละรุ่นมันจะออกมา3ไทป์3ไทป์ก็คือว่ามันจะมี Hard Top ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี Convertible ก็คือเปิดประทุมครับผมแล้วก็จะมีFastback ครับผม Fastback ที่ในหนังBullet Bullet ก็ประมาณนั้นครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็น Hard Top แท้ๆครับไม่ได้แปลงครับผมไม่อยากแปลงเพราะว่ามันต้องตัดหลังคาครับตอนนั้นก็ชั่งใจอยู่ว่าเราก็อยากได้เท่นะอยากได้เป็นฟาสต์แบ็กแต่มันต้องตัดรถตัดหลังคามันทำใจลำบากก็เลยคงมันสภาพเดิมและอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือผมอยากได้ไฟ3ดวงเนี้ยคือถ้าทำ GT 500เนี่ยมันจะได้ไฟนอนใช่ไฟนอนนอนแบนแต่ผมลงรักไฟตัวนี้อันนี้คือไฟกงเล็บ T-Rex นะเหมือนกงเล็บไดโนเสาร์ไปขวนแคร่วลงมาแล้วเป็น3ขีดนะซึ่งรถใหม่ก็ยังคงเอกลักษณ์ตัวนี้อยู่ถูกต้องเลยรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาถึงมัคอีเลยนะรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยของ Ford เนี่ยก็เป็นไฟยาวๆมาแล้วก็มีเงี้ยวลงมา3อันโอ้สุดยอดเลยพูดถึงรถ Mustang คันนี้ดูด้านหน้ามันดูดุดันนะผมว่ามันดูดุดันน่ะคันนี้ทำอะไรเพิ่มมาป่ะครับข้างหน้าครับก็จริงๆคันนี้เนี่ยโมเดลมันเป็นโมเดลเดียวกันของปี67ครับ67เนี่ยกระจังหน้าจะไม่ใช่แบบนี้67กระจังหน้าจะเป็นแถบขีดตรงนี้ครับแต่พอ68ปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตะแกรงครับผมเปลี่ยนเป็นตะแกรงเสร็จปุ๊บผมก็คิดกับน้องที่เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยก็คือ ใส่ไฟซะหน่อยแล้วกันเพื่อให้มันดูดุขึ้นก็เลยมีไฟตรงนี้เพิ่มเข้ามาใช่เป็นไฟตัดหมอกครับโอ้ก็เลยทำให้มันดูแบบหน้ามันดูดุขึ้นใช่อันนี้ก็ไปดูแบบเมืองนอกมาเหมือนกันว่าใครเขาแต่งอะไรยังไงบ้างครับผมแสดงว่าของแต่งรถอเมริกันเนี่ยมันมีเยอะนะใช่ครับจริงๆของรีโปมีทุกชิ้นของรีโปมีทุกชิ้นครับของรีโปก็คือของที่ไม่ใช่ของออริจินอลนะแต่เป็นของผลิตใหม่ใช่เพื่อให้แบบว่ารถเนี่ยมันได้ของที่แบบเพิ่งผลิตอายุมันน้อยอ่ะมันก็จะใช้ได้อีกนานยาวๆนานๆนะเขาไม่ได้เลิกผลิตไปเลยไม่ได้ทุบพิมพ์ทิ้งไปเลยนะผลิตใหม่เรื่อยๆนะรีโปรดักชันนะจริงๆรถอเมริกันเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรหายากเลยครับมีทุกชิ้นครับผมเป็นของใหม่ด้วยแต่เป็นรีโปโอ้คืออย่างเดียวที่ต้องมีครับก็คือมีตังก็จริงนะถ้าไม่มีตังค์ก็ซื้อไม่ได้อยู่ดีนะเราเข้ามาดูภายในกันดีกว่านะครับน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่มีการทำรีโปรดักชันเยอะที่สุดแล้วภายในเพราะว่ารถอเมริกันเนี่ยดูทุกคันภายในโอ้ยแดชบอร์ดสะอาดเงาเว็บนะให้พี่ชูเล่าให้ฟังดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยใส่อะไรที่อัปเกรดขึ้นมาจากของเดิมบ้างจริงๆส่วนใหญ่เปลี่ยนมีที่เดิมๆเนี่ยก็จะมีตัวคอนโซลนี้คอนโซลนี้เดิมไอ้ตรงนี้เดิมยังนุ่มๆอยู่เลยนะครับใช่ครับแต่ว่าที่เปลี่ยนคือต้องเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้คือตัวเกย์รถเมกันเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องดูได้เที่ยงตรงเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าความร้อนเพี้ยนหรืออะไรเงี้ยมันจะอันตรายเวลาครับอันตรายใช่ผมก็คือทางช่างหงเขาก็แนะนำให้ผมเปลี่ยนตัวนี้นี่ให้น้องสาวหิ้วมาจากเมกาก็ถ้าเกิด
เราสั่งมาเองเนี่ยก็ 4-5 หมื่นฮิ้วมาก็ 2-3 หมื่นครับยังไม่รวมภาษีอีกใช่ครับพวงมาลัยพวงมาลัยตัวนี้จริงๆถ้ารุ่นของมันเองเนี่ยมันจะเป็นก้านดำๆแท่งใหญ่ๆตรงนี้ฮะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้เพื่อความสวยงามครับผมนะครับเกียร์ก็รูปร่างหน้าตาเดิมแต่นี้เปลี่ยนวิทยุเปลี่ยนแล้วก็มาจูนเครื่องเมืองไทยฟังขึ้นเมืองไทยได้ครับผมโอ้อันนี้มันเป็นดิจิตอลแล้วใช่ใช่ใช่โอ้มีซีเซียมฟังบลูทูธได้ครับผมแล้วตัวหน้าปัดเนี่ยครับมันบอกอะไรบ้างครับหน้าปัดนะครับก็จริงๆก็มีอยู่3อย่างที่น้ำมันครับน้ำมันนี่สำคัญมากเพราะมันลดเร็ว มันลดเร็วเอ๊ะไอที่บอกว่าลดเร็วนี่คือรถมันแรงใช่ไหมฮะอ๋อเปล่าครับมันซดครับอ๋อมันลดลงรวดเร็วลดลงรวดเร็วครับลดรวดเร็วอันนี้เราต้องสังเกตดูครับแล้วก็เราต้องวางแผนเวลาขับว่าเอ้ยปั๊มไหนมี95โอ้มันต้องเติม95 95 only 95ตอนช่วง95 50กว่าบาทที่ผมปาดเหงื่อโอ้โหเพราะกันวางแผนกันอย่างกับรถไฟฟ้าเลยโอ้โหครับแล้วก็อันนี้แรงดันน้ำมันครับครับแรงดันน้ำมันนี่ก็ต้องดูว่าไอ้ระบบเครื่องมันทำงานโอเคไหมนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญที่สุดก็คือความร้อนครับผมความร้อนอันนี้ต้องคอยดูครับอันนี้ต้องเที่ยงตรงหมดเพราะไม่งั้นถ้าคือผมอยากใช้ตัวเก่าซึ่งติดรถมาสภาพยังดีนะแต่ว่าช่างเขาก็บอกว่าเฮ้ยดีข้างนอกแต่ว่าข้างในตัวเกวัตมันอาจจะผิด อันนี้ก็เลยต้องจำใจเปลี่ยนไปครับผมโอ้แล้วก็อีกอย่างนึงฮะนี่ของจำเป็นนะขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้นะช่วยชีวิตมานักต่อนักนะรถคลาสสิกทุกคันต้องมีนะต้องมีครับทั้งดับเพลิงนะหยุดไฟไว้แต่ต้นลมก่อนจะลงจากรถนะผมอยากจะบอกว่าที่เปิดประตูรถคันนี้เท่มากเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาให้ดูนี่มันเป็นก้านอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกผมก็นึกว่าแบบงัดขึ้นอย่างนี้ไม่ใช่นะง้างออกมาก่อนนี่ไอ้เหี้ยโอ้โหที่เปิดประตูรถเท่สุดๆไปเลยอันนี้นี่เป็นแอร์ออริจินอลเลยหรือเปล่าครับใช่เลยครับอันนี้ปุ่มเป็นออริจินอลเลยครับแต่มีดัดแปลงข้างในนิดนึงเพื่อให้ใช้งานง่ายโอเคครับผมโอ้โอเคสุดยอดโอ้โหนี่นะผมเจอของดีฮะไฟหลังคานะครับโอ้สุดยอดเฮ้ยมันเป็นแบบเป็นก้นหอยเลยอะตรงเนี้ยโอ้โหเป็นดีไซน์แบบเฮ้ยสวยงามอ่ะดีเทลเจ๋งว่ากันด้วยเรื่องดีไซน์ของรถคันนี้นะครับผมเดินมาทั้งคันแล้วเนี่ยยังไม่เจอฝาถังน้ำมันมันต้องประหลาดอีกแล้วแน่นอนคราวที่แล้วอัลฟาโรเมโอก็ลงไปอยู่ในทรังค์มาเองแล้วนะคันนี้อยู่ตรงไหนครับอ๋อครับคันนี้อยู่ตรงนี้ครับฮะซ่อนอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหแบบนี้นี่ต้องลงมาเปิดทุกรอบเลยฮะไม่งั้นเด็กปั๊มก็จะงงๆนิดนึงอาจจะเอาวางแล้วฟาดชิ้นโลหะเนี่ยมันลอยหมดเลยนะเนี่ยแล้วต้องเอียงไอ้ตัวก้านฉีดน้ำมันด้วยนะเพราะมันจะไม่ค่อยลงอ๋อต้องเอียงต้องทายากนิดนึงทายากโอ้โหโอ้โหทายากทายามเข้าอย่างว่าต้องแข่งเข้าอุ๊ยอีอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ยากจริงเดี๋ยวโอเคโอ้โหปิดผิดด้านนี่ก็อาจจะทำให้โลโก้เบี้ยวได้เบี้ยวได้ต้องปิดให้ถูกนะครับแม่เมื่อกี้นี้นะฮะเราก็ได้ยินเสียงท่อนะฮะทรงพลังมากนะเสียงท่อเสียเพราะมากอันนี้นี่คือทำใหม่ใช่ไหมครับผมใช่ครับก็คือเดินเป็นตัว H 2ท่อออกมาตรงนี้ครับอ๋อเดินเป็น H pipe นะครับใช่2ออก2ของเดิมนี่ออกข้างเดียวใช่ไหมของเดิมถ้าเป็นสเปคสแตนดาร์ดก็น่าจะออกข้างเดียวเดี๋ยวนะเราก็อธิบายกับรถคันนี้มาสักพักหนึ่งแล้วขออนุญาตไปลองสัมผัสไปลองขับวนๆดูสักหน่อยนะครับพี่ชูครับผมครับไปกันเลยครับได้เลยครับโอเคยอดเยี่ยมแต่ว่าเคยขับอยู่แล้วครับมีรถคลาสสิกมาบ้างโอเคครับโอเคโอ้โหสุดยอดฮะวันนี้ก็มาลองขับกับ1968นะครับ Ford Mustang ครับโอ้โห
ลองเหยียบดูก็ได้นะผมก็จริงๆผมเป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วผมไม่รู้ว่าจริงๆมันเร็วได้แค่ไหนครับผมโอ้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นรถที่เป็นรถอเมริกันไม่กี่คันนะที่ได้ลองขับนะในรายการครับสัมผัสแรกก็ต้องบอกเลยแหละครับว่านุ่ม ชอบจริงๆเลยขับรถอเมริกัน อุ๊ยดีเทลแปลกอีกอย่างนึงอินดิเคเตอร์ไฟเลี้ยวเฮ้ย มันอยู่ในฝากระโปรงโอ้ my god โอ้โหเขาน้ำใจงามมากเดี๋ยวกูยังลืมเปิดแอร์เปิดแอร์อ๋อโอเคครับกดได้อีกล็อกนึงอีกล็อกนึงโอ้วิแอร์เย็นครับรถคันนี้ก็บอกเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะครับครับโอ้สกูโอ้นั่นแหละคือผมว่าเสน่ห์ของรถน้ำมันเนี่ยมันคือเรื่องนี้แหละครับมันคือเรื่องเสียงเครื่องยนต์ที่รถไฟฟ้าไม่สามารถทำได้ใช่มันไม่ได้มีความแบบต้องมาแบบแรงปุ๊บปาร์ตขนาดนั้นแต่ว่ามันคือความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาคือมันอาจจะดีคนละแบบอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการประหยัดพลังงานแต่อันนี้มันคือมันได้อารมณ์ได้อารมณ์ความเป็นรถน้ำมันใช่เคยขับไปไกลๆสุดนี้ไปประมาณไหนจริงก็แค่ปริมณฑลไปนครปฐมไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็สดเหมือนกันสดเหมือนกันประมาณ6โลลิตรได้แต่ขับในเมืองก็คือความร้อนก็ปกติตอนนี้ยังปกติอยู่ครับโอเคอุ้ยถือว่าอุณหภูมิดีมากประมาณ90เองใช่ใช่ถือว่าดีมากดีมากเพราะใช้พัดลม2ตัวครับโอ้สุดยอดใช้เวลาทำนานถึง7ปี7ปีจริงๆก็ทำไปเรื่อยครับพวกนี้จริงๆเวลาเรารีบเนี่ยช่างเขาไม่ได้รีบกับเราครับแล้วเราก็จะปวดหัวเองด้วยใช่คือกว่าจะได้ช่างโป้ช่างทำตัดผูกโอ้โหคิวเขาต้องไปรอต้องบอกว่า take it easy นะใช่ครับถ้าเอายอดฝีมือถ้าเอายอดฝีมือต้องรออ่าครับผมอันนี้ตัวถังทำที่ไหนครับตัวถังทำที่Masterpiece คุณแชมป์ตรงโอเค Masterpiece ก็ทำไปได้สักกว่าจะปะผูกระหว่างครับโอ้โหเฮ้ยเกือบละเกือบละโอ้ออกมาจากทางซ้ายด้วยมาจังหวะไฟเขียวพอดีด้วยก็ไปอยู่อู่ศรีก็ประมาณสัก2ปีได้ครับผมอยู่อู่ศรี2ปีได้อืมครับครับก็ยกกลับมาที่ทางอู่ช่างคงครับก็รอสั่งลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับถือว่าแฮปปี้ผมเจอคันนี้ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ได้ยินเสียงตอนสตาร์ทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยโหทำออกมาได้เนียบนะแล้วก็สุขภาพดีฟังเสียงแล้วรู้เลยว่าสุขภาพดีเครื่องต้องวิ่งแน่ๆโอ้สุดยอดครับครับก็ถือว่าสมใจนึกพอใจสมใจนึกพอใจอยู่ในระดับที่น่าประทับใจนะโอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมที่ให้เกียรติคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับได้มาสัมผัสกับ1968 Ford Mustang นะครับก็ต้องขอบคุณทางคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์ที่ให้เกียรติรถผมโอ้มาถ่ายทำให้โอ้โหครับผมยินดีมากๆเลยครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานนะครับทุกคนนะครับรวมถึงท่านเจ้าของรถต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าเวลาดี 4 โมงเย็นในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ